ช่วงนี้ให้สองพันดิ้งเดี๋ยวเรามาดูเขาบอกว่าเป็นบ้านที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดในโลกบ้านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมากที่สุดใช่จะเป็นบ้านของใครแล้วก็จะมีความโดดเด่นยังไงติดตามกันดีกว่าครับครับในช่วงไฮโซแฮปปิ้งส์นะคะและในช่วงนี้นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยนะคะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องนาและน้องก้องทัพพรังสีด้วยนะคะเพราะว่านะคะจะได้ลูกไม่รู้ลูกสาวหรือลูกชายแต่ว่าเป็นคุณแม่ป้ายแดงแน่นอนนะคะสำหรับน้องนาค่ะไปดูกันค่ะรอคอยกันมานานในที่สุดนะคะสองครอบครัวมหากิจสิริและทัพรังสีก็เฮออกสักทีนะคะหลังแต่งงานกันมา2ปีตอนนี้หนูนาอุศนามหากิจสิริทัพรังสีภรรยาของก้องกมลสุดก็ตั้งท้องได้5เดือนแล้วค่ะพร้อมเตรียมเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงส่วนเรื่องเพศทั้งคู่ก็ยังขออุบเอาไว้ก่อนนะคะว่าจะเป็นชายหรือหญิงแต่เรื่องเหอนี่ไม่มีใครน้อยหน้าใครแน่นอนตอนนี้มีตัวน้อยๆอยู่ข้างในครับใช่ครับรุ้นมานานไหมคะนานก็แต่งงานกันมา2ปีแล้วนะใช่ก็รอค่ะรอดีจังอันเตอร์ซาวแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอบไว้ก่อนก็5เดือนแล้วเดี๋ยวแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่ายังไงครับแต่ทราบแล้วว่าก็น่าจะเดี๋ยวขออัปเดตอีกทีครับใครเหอมากกว่ากันคะก็เท่ากันทั้งคู่เลยก็จะเปิดเพลงให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีฮะน้อยๆมากถ้าไม่มีไม่มีเลยอะค่ะก็ใช้ชีวิตได้ปกติมากๆโชคดีค่ะแข็งแรงกันดีก็คุณนาก็จะอยากช่วงที่อยากทานสิ่งที่ผมชอบทานมักกะรองขนมถูกต้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแบบว่าต้องแบบมีอาหารมาให้ก็มีบำรุงให้อยู่เรื่อยๆค่ะตามที่คนแนะนำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ถ้ามีให้คำแนะนำอะไรบ้างไหมคะกับการแบบว่าเลี้ยงลูกดูแลหรือจริงๆยังไม่ค่อยเพราะว่ายังอยู่ในท้องเลยเดี๋ยวไว้ออกมาก่อนแล้วคงจะมีอะไรแนะนำเยอะแยะหวังว่าเตรียมรับขวัญครั้งใหญ่เลยไหมคะอย่างไรตอนนี้ก็สบายก็รอมีเตรียมของซื้อของซื้อชุดซื้ออะไรอย่างเลยยังไม่มีครับไม่มีค่ะปกติค่ะนี่ถือเคล็ดไหมคะว่ายังไม่ซื้อไว้ก่อนก็ยังด้วยยังไม่ได้ไกลขนาดนั้นด้วยเดี๋ยวไว้ใกล้ๆให้คิดใกล้ๆเริ่มครับค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่นะคะตั้งแต่รู้จักกันมานะคะเขาก็คบกันมาตลอดน่าจะหูยเป็น10ปีแล้วด้วยนะคะแล้วก็สร้างบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านดิฉันเองหน่อยก็เป็นเนเบอร์กันแล้วนะคะ